เอาละครับสวัสดีทุกคนครับอยู่ผมกับกัปตันแลนและเกม Ragnarok Online ฮะก็ไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะแต่ว่านานๆทีขอทำนิดนึงแล้วกันนะครับทำไมต้องขอวะนะช่างมันเถอะคืออย่างนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมรู้สึกสงสัยในเรื่องของสูตรคำนวณสกิลของซอร์เซอเรอร์นะครับเนื่องจากว่าในตัวเกมเนี่ยมันไม่มีบอกนะครับคือมันไม่บอกมันบอกแค่แบบประมาณคร่าวๆอ่ะไอ้สกิลนี้ระยะ9คูณ9แล้วมันแรงยังไงวะมันแรงจากอะไรคือถ้าหลายคนไม่ได้เอะใจมันก็คงคิดว่าแรงจากเอ็มแอทแท็กพื้นฐานถูกไหมผมก็เคยคิดอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าพอไปดูในเว็บแล้วเนี่ยสูตรคำนวณมันคือlevel skill คูณ5หรือคูณเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็บวกlevel ของ skillเนี่ยนะครับผมฟอนต์เว็บคอนเนี่ยนะครับคูณ200นะครับผมแล้วก็วงเล็บนั่นเองนะฮะแล้วมันก็บวกเลเวลตัวละครหาร 100% อะไรสักอย่างอ่ะนะครับผมอ่ะแต่ช่างมันแต่ประเด็นก็คือเราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้เลเวลของสกิลบัฟดาบน้ำเนี่ยมันมีผลมั้งอันนี้ผมยังไม่ได้เทสนะครับจะมาเทสตอนนี้แหละนะครับเพราะในเว็บมันเขียนอย่างนั้นนะครับมาดูกันก่อนนะฮะนี่คือ M Attack ที่ผมมีนะครับ271บวก3เท่ากับ132นะครับผมจะไม่ใส่กระทาเพราะว่าดาเมจมันจะได้ไม่แกว่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมสกิลใส่ไม้แดงเท่าไหร่นะครับอันนี้ลบเลยนะ11380นะครับผมจะดูว่าดาเมจมันไม่แกว่งนะนะครับก็คือ11380เดี๋ยวลองใส่กระทาเทสเทียบกันก็แรงขึ้นไปประมาณ 5,000 นะครับผมแต่พอใส่กระทาแล้วเนี่ยดาเมจมันมีการแกว่งขึ้นมาเห็นปะดังนั้นเราจะถอดเวลาเทสเราต้องถอดมาดูกันว่าเดี๋ยวผมจะอัพสกิลเจ้าฟอร์สเนี่ยเวฟพอนขึ้นไปนะครับคือเมื่อกี้มันบอกว่ามันคูณ200ต่อเลเวลถูกไหมดาเมจผมหายไปเลข600อ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เลข600นี้พอคูณค่าสูตรคำนวณแล้วมันจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแรงขึ้นหรือเปล่านะครับมันจะตรงกับเว็บหรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเดินหาไปเนี่ยเดี๋ยวอัพเลยเลเวล5จาก11380นะมาดูกันเฮ้ไอ้เหี้ยโลกแม่งไม่เคยบอกคือแม่งแรงขึ้นสัตว์กูก็ว่าทำไมสกิลกูเบาโอ้โหไอ้เกมมันไม่เคยบอกแล้วกูจะรู้ได้ยังไงแล้วไอ้พวกที่แม่งรู้มันรู้จากอะไรวะคือไอ้พวกที่มาเขียนในเว็บเนี่ยมันรู้จากอะไรซึ่งไม่ใช่แค่นี้นะครับผมซึ่งไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าสกิลที่ชื่อว่าEarth Grave ก็เช่นเดียวกันนะครับผมจะต้องไปตีผมต้องไปไหนอะจูโน่ปะซึ่ง Earth Grave เนี่ยเช่นเดียวกันนะครับผมเหมือนกันเลยสูตรคำนวณเหมือนกับทางด้านของ Demon Dust เลยแต่เพียงแค่ปรับจากทางด้านของตัวอัพดาบน้ำเป็นดาบดินเท่านั้นเองซึ่งปกติคนจะไม่ค่อยอัพดาบดินกันเพราะมันใช้น้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะฮะวิ่งเลยโอเคโหล่าอย่างเบาประมาณ 7,000 โคตรเบาเลย7,000นะครับผมเพราะเราไม่ได้ใส่กระตาเลยโหล่าช้าไปว่ะขอคิดหน่อยนะเดี๋ยวเทสใหม่ลืมไปว่ากิน AB แล้วมันก็ดาเมจเปลี่ยนผมทำอะไรของผมมันเนี่ยอ่ะ8,418นะครับเลขเท่าเดิมนะคือไม่แกว่งนะครับผมเดี๋ยวดูสักตัวก็ได้โอ้กดผิดอ
โอเคเล่นไม่แกว่งนะทีนี้เดี๋ยวผมจะอัพทีละ1เม็ดเลยนะครับผมสกิลธาตุดินนะจะอัพทีละ1เม็ดเลยเดี๋ยวดูดาเมจกันมันแรงขึ้นไป 1,500 แล้วนะครับมันแรงขึ้นไป 1,500 แล้วแรงขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,500 What the fuck โลกนี้ไม่เคยบอกอะไรกูนะครับอุ๊ยๆๆเยอะๆเกือบไปไม่ต้องตีที่ลากมาใส่ตีนผมนี่ครับโอเคตอนนี้มันประมาณ12ถูกไหมอัพสกิลเพิ่มขึ้นอีกนี่ให้ตายเดี๋ยวโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันแรงขึ้นไปอีกโอ้โหไม่ต้องพิสูจน์แล้วนะครับผมก็เป็นดังว่านะฮะถามว่าทำไมสกิลคุณถึงเบาก็มันเป็นอย่างนี้ไงนะครับผมไม่รู้ว่ามีคนรู้แล้วรู้มากรู้น้อยแค่ไหนนะแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งรู้เลยแล้วไม่เคยมีคนบอกด้วยนะฮะตามนี้นะครับผมทีนี้นะครับและสกิลวอลิทายสเปียร์เนี่ยมีเป็นอย่างนั้นไหมนะครับเท่าที่ผมอ่านเดี๋ยวผมขอเปิดพื้นที่แบบเซฟๆนิดนึงนะเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าหน้าสูตรคำนวณผมหายไปไหนแล้ววะแป๊บนึงนะผมรู้สึกว่าวอลเลทาสเปียร์จะไม่มีผลกระดาบลมนะเพื่อเป็นการเคลียร์เดี๋ยวขอสักครู่นะวอลเลทาสเปียร์สูตรคำนวณวอลเลทาสเปียร์นะครับเฮ้ยมันเกี่ยวอะมันมีผลเหมือนกันแต่มันมีผลน้อยกว่ามากครับผมเพราะว่าตัวคูณมันแค่50แล้วก็อ๋อเพราะว่ามันจะมีเรื่องของ attack ด้วยครับวอลิทาสเปียร์จะแรงกับทางด้านของตัว level skill striking คูณ50บวกด้วยสูตรคำนวณอีกยาวพอสมควรแล้วก็บวกด้วย m attack นะฮะคูณกับทางด้านของสกิลนี้นะครับผม50ซึ่งถามว่าไอ้เจ้าวอลิทาสเปียร์เนี่ยคุ้มไหมกับการที่จะอัพดาบลมนะครับผมมองว่าก็50-50นะครับคือถ้าคุณจะใช้ดาบลมด้วยก็ถือว่าคุ้มแต่ถ้าคุณเลเวลสกิลไม่พอไม่ได้ใช้ดาบลมผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับฝากไว้สำหรับนี้นะครับคือต้องอย่าลืมว่าวอลเลทาสเปียร์เนี่ยตัวดาเมจมันจะเป็นตัวคูณแบบไปรวมกับทางด้านของตัวแอตแทกด้วยนะครับไว้ไหนวะไว้นี่แล้วครับเดี๋ยวใช้ให้ดูก่อนนะครับผม55อะไรทุกอย่าง550นะครับอ๋อโอเค5530นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะบัฟสเตอร์กิ้งให้ดูเห็นว่ามันแรงขึ้นเห็นไหมก็คือพอผมเพิ่ม attack มันก็คือมันแรงขึ้นนะครับแล้วมันก็เป็นตัวคูณของมันนะครับก็ประมาณนี้โอเคไหนๆเดี๋ยวผมจะรีสกิลทิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวลองอัพดูนะครับโอ้โหมอนเยอะคนหายไปหมดแล้วนะก็คือก่อนหน้านี้คนแบบเห็นเยอะก็เป็นแบบนี้ไงผมว่ามันแรงขึ้นประมาณ900ซึ่งถามว่าคุ้มไหมมันก็ดูไม่ค่อยคุ้มเพราะสกิลนี้เนี่ยเราไม่ได้หวังผลที่ดาเมจสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเราหวังผลในเรื่องของการสตันมากกว่านะครับผมโอเคก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยหลายๆคนแบบ
ทำไมสกิลกูเบานะครับก็เนี่ยแหละนะครับผมก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละเหมือนกันเลยนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมไปรีสกิลแล้วนะครับเพราะว่ามันเละนะครับเละเป็นโจ๊กเลยนะครับเละเป็นผดก็คือเจ๊งอ่ะนะครับไม่รู้มาก่อนว่าสกิลมันแรงจากส่วนนี้นะครับรักกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไม่ค่อยได้ทำหรอกนะครับไม่ต้องกดติดตามก็ได้นะแวะมาดูก็พอไปแล้วครับผมสวัสดีครับ